แหมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่ที่3แยก Fulham Broadway นั่นเองนะครับซึ่งคำว่า3แยกก็คือ a T Junction ครับเพราะว่ารูปทรงของถนนนั้นจะเป็นเหมือนตัว T ใช่ไหมครับและนี่ก็คือ3แยกในดวงใจของผมเพราะว่าเมื่อ14ปีแล้วนะครับในปี1996 in 1996ผมได้มาที่อังกฤษเป็นครั้งแรกด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มาทำงานที่ร้านอาหารไทยครับซึ่งร้านอาหารไทยร้านแรกและงานครั้งแรกที่ผมทำเนี่ยนะครับในประเทศอังกฤษก็คือที่ร้านแห่งนี้นั่นเองครับก็คือร้าน Blue Elephant Royal Thai Cuisine ครับช้างสีน้ำเงินถูกต้องเลยครับส่วนคำว่า Royal Thai Cuisine คำว่า Cuisine ก็คือประเภทของอาหารใช่ไหมครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของบทบาทหนึ่งครับ The beginningof a very important chapter คือบทใช่ไหมครับในชีวิตของผมที่ทำให้ผมเนี่ยมาเป็นคริสตัลลารี่ถึงวันนี้เลยทีเดียวนะครับนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนรอยอดีตในชีวิตของผมเมื่อ14ปีที่แล้ว I'm gonna take you on a trip down memory lane memory lane ก็คือถนนแห่งความทรงจำครับไปกันเลยครับหน้าที่แรกของผมในร้าน Blue Elephant แห่งนี้เนี่ยนะครับก็คือการเป็นสตอกเกอร์นั่นเองครับซึ่งในภาษาอังกฤษก็แปลว่าพวกโรคจิตแอบตามครับ ล้อเล่นนะครับตามผมหมายถึง a stalker ก็คือพวกคนคุมสต็อกต่างหากแหละครับพูดง่ายก็คือพวกเด็กขนของในร้านนั่นเองไงล่ะครับอย่าคิดว่างานสบายนะครับเพราะของที่ขนแต่ละอย่างเนี่ยหนักมากๆครับ really really heavy หนักจนผมเนี่ยจะกลายเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติได้เลยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเสียงสวรรค์สั่งการลงมา Chris you got a promotion โอ้แม่ผมดีใจมากเลยครับผ่านไป2เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ยกของมานานจนกล้ามขึ้นนะครับเขาก็บอกผมครับว่านายได้เลื่อนขั้นแล้ว you got a promotion promotion คือเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับผมถามตำแหน่งอะไรล่ะครับเขาบอกล้างจานก็เป็น dishwasher อีกหลายเดือนอยู่ครับซึ่ง dishwasher ก็คือล้างจานใช่ไหมคือพนักงานล้างจานแล้วออฟฟิศของผมคือที่ไหนรู้ไหมครับก็คือแผนก washing up นั่นเองครับและนี่ก็คือ a stack of plates นั่นเองครับ stack ก็คือเนินกองสูงๆใช่ไหมครับถ้าใครเคยกินมันฝรั่งทอดที่เมืองไทยก็พอจะนึกออกใช่ไหมครับที่มันเป็นมันฝรั่งทอดอยู่ในกระป๋องสูงๆแต่นี่เปลี่ยนจากมันฝรั่งก็มาเป็นกระเบื้องจานนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้รับการเตือนครับ Chris if you break a lot of plates we will fine you ผมก็เลยตอบไปอย่างมั่นใจครับว่า I'm fine thank you and you เขาก็เบิร์ดกะโหลกผมทีนึงแล้วก็บอก fine ก็คือการปรับถ้าทำจานแตกจะโดนหักเงินค่าจ้างแน่ๆนั่นเองนะครับ my precious ของรักของข้าแตกทั้งของโดนหักค่าชั่วโมง2ชั่วโมงครับงานต่อไปก็คือต้องเอาแก้วน้ำนะครับไปตั้งไว้ที่สเตชันนั่นเองครับแต่เนื่องจากว่าผมเป็นคนที่มีเทคนิคพิเศษนะครับแล้วก็มีมือที่ใหญ่ด้วยผมเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ถาดพวกนี้ครับผมสามารถยกแก้วพวกนี้เนี่ยไปที่สเตชันด้วยมือเปล่ามือเดียวครับไม่เชื่อลองดูครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่การเล่นกลหรือกายกรรมแต่อย่างใดนะครับเทคนิคนี้เนี่ยฝึกฝนกันได้แต่น้องๆหนูๆอย่าไปลองทำที่บ้านนะครับผมก็ทำงานที่ร้านก็นานแสนนานแล้วเนี่ยนะครับเหลืออีกหน้าที่หนึ่งที่ยังไม่ได้ทำผมก็เลยเดินไปที่ผู้จัดการร้าน The GM General Manager ในตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ขอพี่เขาเป็นเวเทอร์จนได้ครับครับผมโอเคได้เลยอ่ะยูนิฟอร์มอ๋อยูนิฟอร์ม you need to go and get chef first ต้อง get in shape ต้องไปลดน้ำหนักเหรอครับเนี่ยสำคัญเลยครับโกนหนวดครับโกนหนวดอ๋อแหมก็นึกว่าบอกว่า get in shape get in shape คือไปลดน้ำหนักนะครับแต่ถ้า go get shape หรือ go in shape ก็จะเป็นโกนหนวดนั่นเองครับโอ้ได้เลยครับพี่ครับผมผมได้เป็นเวเทอร์แล้วครับและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของผมเท่านั้นเองนะครับผมได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ชีวิตที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้หากคุณลองเปิดใจเปิดรับสิ่งดีๆรอบตัวในทุกๆ ที่จะมีอะไรดีๆให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับคืนนี้ลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยเฮ้ยรายการ Chris Delivery นะครับไม่ใช่วูดดี้เกิดมาคุย